ว่าแล้วต้องมา Golf GTI จาก Volkswagen พร้อมรถเด็ดที่ถูกคัดเลือกมาจากงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตทั้งหมดนี้ในคณะโตมี่ติดตามชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และก็ Speech Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการคณะโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจำนวนเป็นหนึ่งในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเติ้ลครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยครับเราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำสวยๆ IMC สื่อสากลจุดนัดพบของคนรักรถครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวภาคใต้กับโครงการดีๆของ Isuzu คาราวานสัญจรนะครับซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเส้นทางที่4แล้วส่วน Isuzu จะพาไปเที่ยวจังหวัดไหนบ้างเราไปติดตามดูพร้อมกันเลยครับระหว่างวันที่13ถึง15กันยายน2562บริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดจัดงาน Isuzu คาราวานสัญจรประจำปี2562บนเส้นทางกระบี่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเส้นทางที่4ของการจัดคาราวานโดยออกเดินทางสู่โรงเรียนบ้านหนองปรืออำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเป็นจุดหมายแรกเพื่อเริ่มการทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่เด็กนักเรียนเสร็จแล้วออกเดินทางต่อไปยังวัดภูเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระพุทธรูปปางปรินิพพานทรงเสด็จมโนราที่สำคัญของชาวจังหวัดตรังจากนั้นคณะคาราวานได้เข้าสักการะพระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ณพระธาตุน้อยหรือวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังได้สัมผัสความงามของตัวหนังตะลุงฝีมือชั้นครูของอาจารย์สุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนมาถึงรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับกับโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience ที่สนามปทุมธานี Speedway ตอนนี้จูนรออยู่แล้วพร้อมกับบรรยากาศในการอบรมไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจูนมาอยู่ในบรรยากาศนะคะของการฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินของโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลค่ะบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience รอบสุดท้ายของปีนี้เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในแบบ CSRจัดอบรมเสริมทักษะขับปลอดภัยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่สนใจจำนวน24คนร่วมกับประชาชนทั่วไปที่สนใจหลักสูตรการขับเป็นขับปลอดภัยจากการรับสมัครกับสื่อสากลอีกจำนวน27คนโดยการจัดอบรมมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคมและ6ตุลาคม2562ณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีการอบรมเริ่มจากผู้อบรมจะได้เรียนรู้หลักสูตรทฤษฎีแบบเข้มข้นด้วยครูฝึกมากประสบการณ์ที่จะคอยแนะนำวิธีการขับขี่ที่ถูกวิธีทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเรียนรู้การใช้รถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนทั้งหมด3ประเภทได้แก่แบบขับล้อหน้า
ขับล้อหลังและขับทุกล้อเพื่อฝึกแก้ไขทั้งอาการรถหมุนอาการรถหลุดโค้งการฝึกเบรกฉุกเฉินรวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มักเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งบนท้องถนนเมื่อลงสนามฝึกเพื่อฝึกภาคปฏิบัติโดยให้ผู้อบรมจะได้ผลัดการขับในช่วงนี้และผู้อบรมรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปฟังค่ะภาคสนามตอนเช้าของคุณแม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับสภาวะมีน้ำท่วมขังหรือลิฟต์อุบัติเหตุจากการถนนลื่นอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ได้เรียนรู้ถึงการควบคุมรถการใช้รถระยะเบรกหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะในยุคสมัยปัจจุบันค่ะก็ฝนฟ้าไม่ตกต้องถูกต้องตามฤดูกาลเท่าไหร่เนาะหนูช่วงเช้าหนูเรียนแบบว่าหักหลบกระทันหันค่ะแล้วก็ต้องเบรกให้ทันเงี้ยค่ะถ้าไม่ทันก็ถ้าเกิดสถานการณ์จริงก็ชนเลยค่ะว่าอาจารย์ก็สอนเทคนิคว่าช่วงนี้ควรจะเบรกแบบไหนอะไรยังไงควรเหยียบสุดไหมไม่สุดไหมต้องหักหลบเท่าไหร่หักน้อยก็จะไม่พ้นค่ะกิจกรรมนี้ดีนะคะต้องมาค่ะครูก็น่ารักค่ะพิธีกรก็น่ารักค่ะต้องมาค่ะไม่มาพลาดค่ะโอ้อยากให้มีโครงการนี้สำหรับเด็กๆและเยาวชนนะคะเพราะเด็กๆทุกคนก็ต้องใช้วิธีชีวิตประจำวันก็คือการใช้รถอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณโครงการนี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็วิทยากรที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เทคแคร์ให้ความรู้เกิน 100% จริงๆค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะขับรถเป็นนะครับแต่การที่เรามาได้ฝึกอะไรด้านเทคนิคอย่างนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้การขับขี่ของเรานั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเองนะครับแต่ก็คือเพื่อคนที่ร่วมเดินทางของเราด้วยรวมถึงครอบครัวของเราด้วยครับก็อย่างไรก็คือคนใกล้ชิดของเราครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆครับอย่างน้อยๆเนี่ยคือวันนี้เรากลับไปเนี่ยเราได้กลับไปบอกต่อได้ครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการขับขี่ที่ปลอดภัยเนี่ยก็คือว่านอกจากที่เราขับแล้วสอบใบขับขี่มาได้แล้วเนี่ยจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะเช่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วโครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าปล่อยผ่านนะครับใครที่สนใจนะครับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวไหนนะสนใจนะครับก็เข้าไปในFacebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับของสื่อสากลนะครับเข้าไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สนใจก็สมัครเข้ามานะครับก็ผมเชื่อว่าทั้งทีมงานนะครับก็เก่งทุกคนนะครับแล้วก็มีบริการที่ดีนะครับแล้วก็อย่างน้อยนะครับกลับมาฝึกครั้งนี้กลับไปนะครับผมเชื่อว่าควรจะขับขี่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นครับผมว่าการมาฝึกขับแบบนี้ผมว่าได้ประโยชน์เพราะว่าคือถึงแม้เราหลายอย่างไม่เคยรู้ว่ารถทำได้แบบนี้หรือหลายอย่างก็ไม่เคยทราบว่ามันต้องแก้ยังไงนะครับก็เลยเข้ามานี่วันนี้พอหลังจากเรียนจบก็มีความรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์เยอะครับผมว่าผมขับรถไปอย่างผมนี่ขับมา40ปีผมก็ไม่เคยหมุนบนถนนผมไม่เคยหลุดบนถนนแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นอย่างน้อยวันนี้ผมก็ยังพอนึกได้ว่าในวินาทีนั้นว่าเราเรียนมาแล้วหรือว่าเราได้ฝึกมาแล้วในระดับหนึ่งมันผมว่าอาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรืออาจจะช่วยให้เราหลุดออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเลยนะฮะ I have seen a lot of accidents in the road and I face onewith my family in Venezuela that a drunk driver and but the other one didn't respect the light and he went through so I avoided him but I hit the trees so thank good that my family it was okay but the car was broken this is about 25 years agosometimes you feel comfortable and you trust yourself and you drive easy but there is a lot of crazy people in the road and this is also cause a lot of accident so you are not afraid from yourself you are afraid from the others and if you don't know how to avoid it so you crash yes so the person need of the driver need a skillful to drive and know a lot like today I learned a lotMany things that I didn't know, but it's good. Since the beginning, normally you get scared because you don't know exactly, even if you get brief, you need to do it many times. And thanks to you all with the experience and skillful that you are, explain to the student in the course how to do this
and you practice more, so you do it every time better and better. Yes, I recommend them that. I recommend them that. Yes, because they learn a lot. This is a great course. Thanks to you. น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลยังมีกิจกรรมพิเศษหลังการฝึกให้ผู้อบรมได้วาดเสียวกับกิจกรรม Hot Lab โดยครูฝึกซึ่งเป็นนักแข่งรถมืออาชีพกันด้วยค่ะและปิดท้ายด้วยการมอบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลพร้อมมอบโล่รางวัลจากการทดสอบขับและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีให้กับผู้อบรมที่สามารถทำเวลาได้น้อยที่สุด3อันดับอีกด้วยสำหรับท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการได้แก่รถยนต์ BMW รถยนต์ Mercedes-Benz รถยนต์ Subaru PTT Station D-Stone ธนาคารไทยพาณิชย์และน้ำดื่มสิงห์ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะโครงการนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะหากสนใจแล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้จูนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรจะนำเสนอสาระอะไรกันต่อห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเป็นที่คาดกันไว้นะครับว่า Volkswagen จะต้องออก Golf GTI ตามหลัง Volkswagen Golf มาติดๆช่างภาพของเราก็เลยไปซุ่มที่สนามแข่งนูโบกริงเพื่อดักจับภาพ Golf GTI คันล่าสุดซึ่งก็ได้มาเป็นภาพและข้อมูลดังต่อไปนี้ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนเป็นเรื่องปกตินะครับที่ Volkswagen จะมี Golf Version GTI ตามออกมาติดๆหลังจากการเปิดตัว Volkswagen Golf Generation ต่างๆเช่นเดียวกับ Golf ใหม่ Generation ที่8นะครับที่รถยนต์ต้นแบบของ MK8 GTI ถูกบันทึกภาพไว้ได้ที่สนามแข่งนูโบกริงโดยที่ตัวจริงคาดว่าจะเปิดตัวต่อจาก Golf MK8 รุ่นตัวถังแบบ Hatchbackที่เป็นแบบเวอร์ชันมาตรฐานซึ่งกำหนดเปิดตัวยังเป็นทางการช่วงกลางปี2020โดย Golf GTI ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะมาพร้อมกับสมรรถนะและประสิทธิภาพที่อัปเกรดให้ร้อนแรงดุดันยิ่งขึ้นขณะที่น้ำหนักตัวรถจะถูกลดทอนให้ลดต่ำลงเช่นเดียวกับ Golf ใหม่เวอร์ชันอื่นๆในส่วนของการออกแบบภายนอกนะครับจะมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นเช่นความแตกต่างในส่วนของกันชนหน้าและกันชนหลังพร้อมช่องดักอากาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนล้อและยางก็ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเดียวกับการใช้จันดิสเบรกที่ใหญ่ขึ้นด้วยเช่นกันขณะที่ชุดไฟหน้าจะมีความเพรียวบางมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี LED รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างไรก็ตามนะครับรูปแบบและตำแหน่งของไฟท่อไอเสียและสปอยเลอร์หลังจะไม่แตกต่างไปจากที่ใช้อยู่เดิมส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ Volkswagen ตัดสินใจที่จะยังไม่นำระบบไฮบริดมาใช้กับ Golf GTI ใหม่เจเนอเรชั่นที่8นี้หลังจากที่เคยมีแนวคิดจะนำชุดส่งกำลัง Mild Hybridมาใช้กับ Golf GTI โดยจะวางตำแหน่งเป็นรถธงสำหรับแบรนด์ IQ ซึ่งใช้สำหรับรถยนต์ที่ใช้ชุดทรงกำลัง Mild Hybrid เครื่องยนต์เบนซินมอเตอร์ไฟฟ้าแต่แนวคิดนี้นะครับซึ่งถูกนำเสนอโดย Matthias Müller อดีตกรรมการ Volkswagen Group ถูกนำเก็บเข้าลิ้นชักไปนะครับโดยประธานบริหาร Volkswagen Group คนปัจจุบันซึ่งยังคงเชื่อมั่นกับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่นำความสำเร็จมาให้กับ Volkswagen Golf Generation ที่7และการตัดสินใจครั้งนี้นะครับก็หมายถึงเครื่องยนต์รหัส EA888 เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2.0 ลิตรที่พัฒนาขึ้นโดย Audi และถูกนำมาใช้ใน Volkswagen Golf GTI Generation ที่7เพื่อนำมาบรรจุใช้ใน Volkswagen Golf GTI Generation ที่8นี้โดยจะมีระดับกำลังแรงม้าให้เลือกใช้2ระดับนะครับประกอบด้วยรุ่น255แรงม้า
และรุ่น TCR 290แรงม้าซึ่งในรุ่นนี้อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลาต่ำกว่า6วินาทีความเร็วสูงสุดแตะที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ระบบส่งกำลังจะมีให้เลือกทั้งในแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์คัดคู่7สปีดสำหรับพัฒนาการของ Golf GTI Generation ที่8นี้นะครับจุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทีมงานวิศวกรยานยนต์ของ Volkswagen ให้ความใส่ใจมากเป็นพิเศษได้แก่เรื่องความเที่ยงตรงแม่นยำของระบบบังคับเลี้ยวซึ่งระบบพวงมาลัยไฟฟ้ากลไกของ Golf GTI Generation ที่7ถูกปรับปรุงใหม่อย่างมากนะครับเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวในส่วนภายในห้องโดยสารนะครับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นประกอบด้วยคอกพิทแบบดิจิตอลโดยมีระบบแสดงข้อมูลด้านหน้าแบบ Head Up Display เป็นออปชั่นพิเศษสวิตช์เกียร์ใหม่รวมถึงคอนโซลกลางที่มีคันเกียร์รูปตัว T สำหรับเวอร์ชันเกียร์ DSG ทั้งนี้นะครับรูปแบบตัวถังสำหรับ Volkswagen Golf GTI Generation ที่8นี้จะมีเฉพาะตัวถังแบบ5ประตูแฮชแบ็คเท่านั้นรุ่น3ประตูยกเลิกสายการผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์หน้านะครับมาชมภาพสปายช็อตกันต่อกับช่วงรหัสลับ DNA นะครับส่วนจะเป็นภาพสปายช็อตของรถรุ่นไหนนั้นผมขออนุญาตยังไม่บอกนะครับเพิ่งผ่านพ้นกันไปนะครับสำหรับงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งก็มีค่ายรถหลายค่ายนำรถใหม่ๆของตัวเองนะครับมาจัดแสดงกันอย่างคับคั่งซึ่งเรานะครับก็ได้เลือกเอาภาพและก็ข้อมูลของรถที่มีความน่าสนใจสุดๆนะครับอย่าง Mercedes-Benz Vision EQS มาฝากกันไปชมภาพและข้อมูลกันเลยครับช่วง X-ray พระเอกตลอดการของงานมหกรรมยานยนต์แฟรงก์เฟิร์ตได้แก่เจ้าถิ่นอย่าง Mercedes-Benz โดยปีนี้นะครับได้เผยโฉมรถแนวคิดพลังไฟฟ้าสุดล้ำ Mercedes-Benz Vision EQS ที่คาดว่าจะเป็นแม่แบบของรถ S-Class ในอนาคตรูปลักษณ์ภายนอกนะครับดูเป็นสปอร์ตซีดานคันใหญ่เรียบหรูล้ำสมัยออกแบบภายใต้แนวคิด Progressive Luxury Design โดดเด่นด้วยชุดไฟ LED สามารถสร้างภาพแบบ3มิติเป็นสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงรูปดาว3แฉกโลโก้ของ Mercedes-Benz ได้ส่วนด้านหลังนะครับคาดไฟท้ายเต็มพื้นที่แบบ Light Belt เป็น LED รูปดาว3แฉกรวม229ดวงภายในห้องโดยสารออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือยอทสุดหรูผู้อยู่ในห้องโดยสารนะครับจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนดาดฟ้าเรือคอนโซลกลางมีลักษณะราบเรียบแผงแดชบอร์ดเชื่อมต่อกับขอบด้านหน้าพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ MBUX นอกจากนี้นะครับยังมีจอแสดงผลขนาดเล็กอีก4ตัวติดตั้งอยู่ที่ประตูแต่ละบานพวงมาลัยทรงสปอร์ตฝาครอบลำโพงสีโกลโรสพร้อมขวดน้ำหอมที่ออกแบบคล้ายอัญมณีและมีไฟ Connected Light รอบห้องโดยสารเบาะนั่งนั้นสามารถปรับเข้าหากันได้นะครับนอกจากนั้นวัสดุที่นำมาประกอบล้วนเป็นวัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลลายไม้เมเปิลที่ผลิตจากขวดรีไซเคิลหรือเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียมที่มีผิวสัมผัสเหมือนหนังแนปป้ารวมถึงผ้าบุหลังคาที่ทำด้วยวัสดุรีไซเคิลขยะพลาสติกจากทะเลคุมพลังของ Mercedes-Benz Vision EQS ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านหลังให้กำลังสูงสุดที่475แรงม้าหรือ350กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน 4.5 วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลถึง700กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTPพร้อมมีระบบชาร์จเร็วที่ชาร์จไฟได้ถึงระดับ 80% ได้ในเวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นด้วยเครื่องชาร์จที่จ่ายไฟ350กิโลวัตต์ยิ่งกว่านั้นนะครับ Mercedes-Benz Vision EQS ยังติดตั้งเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ Level 3ไว้ด้วย Mercedes-Benz ระบุไว้นะครับว่า Vision EQS จะเป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์ EQ หรือกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและทำตลาดควบคู่ไปกับรุ่น S-Classซึ่งยังถือเป็นเรือธงของแบรนด์อยู่นอกจากนี้ยังใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่เป็นโมดูลทำให้สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กับรถยนต์ได้หลายรุ่นเพื่อลดต้นทุนการพัฒนาและสามารถออกรุ่นใหม่ได้เร็วขึ้นครับพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า
4 Wheels ทุกต้นเดือนคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedตอนต่อไปของเอ็กซเรย์นะครับเราก็จะนำเรื่องราวด้านต่างๆของรถยนต์มาเจาะลึกให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับผมต้องขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนถ้าดูจากภายนอกเนี่ยพี่ปิ๊กสะดุดตาส่วนไหนของรถนี่เลยพี่ปิ๊กสะดุดตาที่ตัวถัง4ประตูของเขา uh-huh. เพราะนานๆทีจะเห็นPorscheเขาออกแบบรถรูปทรงแบบนี้ส่วนท้ายที่ลาดเทเนี่ยทำให้เรานึกถึงรถ Station Wagon แต่ว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมแล้วไฟท้ายชุดแนวนอนเนี่ยมันก็คล้ายกับ911 Carrera ซึ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความผสมผสานระหว่างทัวริงกับรถสปอร์ตนี่แล้วเขาเพิ่มความดุดันนะด้วยช่องระบายอากาศด้านข้างแล้วก็เจ้าโลโก้สีเขียวสะท้อนแสงเนี่ยทำให้มันดูโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยภายในของเขานะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นPorscheดีไซน์อยู่เลยแต่ว่าพวกว่ามันดูทันสมัยกับรุ่นก่อนๆเขาดีไซน์กลืนไปกับแผงคอนโซลเห็นไหมจริงๆแล้วมันมีปุ่มซ่อนอยู่นะแล้วก็อีกอย่างนะพวกชอบฟังก์ชันการสั่งงานอ่ะ2ที่เลยทั้งในจอแล้วก็ข้างนอกด้วยก็ดีนะอย่างพวกว่าแต่ยกเว้นอันนี้แหละปุ่มปรับช่องแอร์เนี่ยมันต้องเข้าไปปรับข้างในแทนที่จะปรับด้วยมือตรงนี้ง่ายๆเนี่ยห้องโดยสารด้านหลังของเขาก็พิเศษเหมือนกันนะปุ๊บคือเบาะเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนมันทำให้กระชับเวลาที่นั่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะแล้วก็ตรงหน้าต่างเขาเนี่ยนะมีม่านขึ้นมากันแดดได้ด้วยแล้วก็มีสันลูปอีกตอนนึงที่อยู่ด้านหลังสำหรับคนนั่งด้านหลังที่อยากจะเอาแดดเข้ามาตอนแรกเนี่ยนะที่เราไปลองข้างนอกอ่ะกูคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะขับสบายหรูหราอย่างเดียวคงไม่ได้แรงขนาดนั้นเนื่องจากน้ำหนักคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่พอมาอยู่ที่สนามปิดแก่งกระจานแห่งนี้นะแล้วมีโอกาสได้เหยียบแบบเมื่อกี้นะโอ้มันเหมือนแบบคนสองบุคลิกอะแต่งชุดดูหรูอยู่ดีๆแบบว่าเปลี่ยนชุดแข่งตุ๊ดใส่หมวกกันน็อกขับพื้นอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 2.9 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย330แรงม้าแถมมีพละกำลังเนี่ยจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเสริมให้อีก136แรงม้าทำให้พละกำลังรวมของรถคันนี้เนี่ยมากถึง462แรงม้าเลยทีเดียวโอ้เขามีเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ PDK อันเรื่องชื่อของPorscheให้มาด้วยแล้วระบบขับเคลื่อน4ล้อของเขาเนี่ยก็ทำให้รถคันนี้เข้าโค้งได้อย่างกอดโค้งไปเลยเวลาที่ปุ๊กทำความเร็วอัตราเร่ง0ถึง100ของรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 5.1 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว 60-100 เนี่ยเขาก็ทำได้ 2.6 วินาทีส่วนความเร็วที่สูงขึ้น 80-120 เนี่ยทำได้ภายในเวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองแล้วรถแรงขนาดนี้พี่ปิ๊กความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยใช่ไหมPorscheเนี่ยเขามีระบบ PSM Porsche Stability Management ช่วยทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งรถจะเริ่มเกิดอาการเสียหลักเนี่ยระบบจะช่วยหรือไม่เข้ามาแทรกแซงเบรกต่างๆทำให้เนี่ยเวลาที่เข้าโค้งในสนามเนี่ยยู่หมัดเลยทุกโค้งเลยใช่ไหมส่วนเรื่องของเบรกของรถคันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะเราทดสอบวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยหยุดได้ในระยะเพียงแค่ 36.2 เมตรเท่านั้นเองเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 1.09 G เป็นรถที่มีระยะเบรกเนี่ยสั้นที่สุดคันหนึ่งในการทดสอบระบบต่างๆของเขาที่ใส่มาให้ในรถคันนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นการแปลงกำลังขับมหาศาลที่ให้มาเนี่ยนะแต่ทำให้เราเนี่ยขับรถคันนี้ได้เชื่องอยู่มือเป็นรถที่เร่งได้เร็วหยุดได้สั้นหายห่วงเลยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องความประหยัดเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยเขามีระบบปลั๊กอินไฮบริดให้มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยนะเขาบอกว่าวิ่งได้ถึง35กิโลถึง50กิโลเลยทีเดียวโดยที่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะด้วยระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เราเลือกเป็น e power เนี่ยก็สามารถ
เป็นไฟฟ้าล้วนๆน่ะวิ่งได้ถึงความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮบริดของเขาเนี่ยจะมีระบบย่อย3โหมดด้วยกันระบบแรกเนี่ยเป็นระบบไฮบริดออโต้นะหมายถึงว่าใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้าผสมผสานกันโหมดที่2ก็คือ eho ซึ่งก็คือว่าเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ในระดับนึงเนี่ยเราต้องรักษาระดับแบตเตอรี่ระดับนั้นไว้เนี่ยก็กดปุ่มนี้เขาก็จะพยายามเอากำลังเครื่องยนต์เนี่ยไปรักษากำลังจากแบตเตอรี่ให้อยู่ใกล้เคียงเดิมให้มากที่สุดส่วนโหมดสุดท้ายเขาเรียก e-charge อันนี้หมายความว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เนี่ยพยายามมากที่สุดที่จะป้อนพลังงานกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพี่ปิ๊กขับด้วยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ประหยัดดีเหมือนกันเนอะเรายังไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันเลยนะเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอะแต่ว่ามันกำลังจะหมดแล้วไฟฟ้าอ๋อพี่ปิ๊กเช็คข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จกันที่นี่เลยโรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินเนี่ยก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้าเนี่ยชาร์จได้เลยหัวหินก็มีสัปดาห์หน้านะครับสองพี่น้องลองรถคู่นี้นะครับเขาจะนำรถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามช่วงกายวิภาคให้ได้นะครับและตอนนี้นะครับบทสนทนาของคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่และกลับมาพบช่วงสุดท้ายกันกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้คุณขวัญชัยและคุณสายยศนะครับก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับพร้อมกับข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์ส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนช่วงนี้กรมขนส่งทางบกนะครับเป็นพระเอกนะต้องเรียกว่าเป็นพระเอกเพราะว่ามีข่าวไม่เว้นแต่ละสัปดาห์แต่ละวันเลยข่าวที่แล้วฝันเป็นจริงใช่เรื่องเดี๋ยวนี้เชื่อมข้อมูลกับตำรวจแล้วนะครับรับการชำระใบสั่งด้วยแต่เริ่ม19ธันวาคมนะครับรีบตอนนี้อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบแล้วก็ยังมีข่าวนึงซึ่งออกมาก็คือมาเตือนว่าคนที่หยุดใช้รถเนี่ยไม่ว่าจะรถหายหรือว่าหยุดใช้เพราะว่ามันเก่าแล้วหรือมันอะไรก็ตามเนี่ยต้องไปแจ้งนะคือถ้าจะหยุดใช้ต้องแจ้งไม่ใช่ว่านึกจะหยุดใช้ก็หยุดเฉยๆเพราะว่าถ้าหยุดเฉยๆโดยไม่แจ้งเนี่ยภาษีมันจะเดินไปเรื่อย คือถ้าคุณไม่ต่อภาษีอ่ะแล้วก็ค้างชำระไปเรื่อยครับถ้าค้างชำระเกิน3ปีเนี่ยเขาระงับทะเบียนทะเบียนหมดสิทธิ์ไปเลยหมดสิทธิ์เลยคือระงับไปเลยอันนั้นแล้วยังต้องจ่ายอยู่ไหมก็ถ้าจะใช้ก็ต้องไปจ่ายถ้าจะใช้ใช่ไหมถ้าจะใช้แล้วเราไม่ใช้ทะเบียนเดิมอ่ะเราใช้ทะเบียนใหม่ก็ต้องจ่ายของเก่าด้วยต้องจ่ายของเก่ามันมีค่าปรับเนี่ยมันมีค่าปรับแล้วก็ต้องเริ่มจดทะเบียนใหม่เลยแล้วคือเริ่มกระบวนการจดทะเบียนใหม่ด้วยนะครับครับดูรายละเอียดนิดนึงนะครับเขาบอกว่ารถที่เลิกใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะชำรุดสูญหายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใช้งานต้องแจ้งการไม่ใช้รถที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนนะครับครับก็คือบางคนที่เข้าใจผิดบอกว่ารถหายรถชำรุดรถเลิกใช้ไม่ต้องชำระภาษีแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ต้องชำระคือนึกว่าจบก็จบกันพอไม่ชำระก็นึกว่ามันอัตโนมัติเลยไปนะครับก็จะเป็นหนี้กรมขนส่งใช่นะครับก็จริงๆก็คือต้องมาติดต่อขอแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียนนะครับ
ถ้าไม่ติดต่อก็ต้องชำระภาษีและค่าปรับก็คือค้างเป็นหนี้เขาอยู่มีค่าปรับด้วยมีค่าปรับด้วยนะครับเกิน3ปีถูกระงับเลยอย่างที่บอกครับนะครับเรื่องนี้ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับหลายคนอาจจะคิดเป็นเรื่องใหม่ความจริงมันมีกฎอยู่แล้วเขาออกมาเตือนว่าเนี่ยเตือนว่าถ้าไม่ชำระเนี่ยนะ3ปีเสบียงขาดใช่แต่เป็นหนี้นะเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้ด้วยและต่อไปถ้าจะไปจดทะเบียนใหม่เนี่ยต้องมาเสียไอ้ของเดิมก่อนเสียของเดิมด้วยแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่โอ้โหเป็นเรื่องคือต้องคืนป้ายทะเบียนเดิมด้วยนะครับแล้วก็ได้ป้ายทะเบียนใหม่ครับถ้าจะใช้ต่อเป็นเรื่องเหมือนกันแล้วพวกรถโบราณเนี่ยมันยังไงล่ะเหมือนกันครับเหมือนกันคือของรถโบราณเนี่ยเวลาถ้าเราจะเลิกใช้เนี่ยเราก็ต้องไปบอกเขาว่าเราจะหยุดใช้จนกว่ามันจะซื้อขายได้หรือจนซ่อมเสร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแจ้งใหม่ถึงจะได้ทะเบียนเดิมแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องไปทำใหม่แล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับเหมือนกันผมโดนไปแล้ว โดนไปแล้ว ก็คือไปซื้อรถที่เขาจดทะเบียนตั้งแต่ปี1946อ่ะก่อนผมเกิดอ่ะแล้วก็ใช้ไปสัก 3-4 ปีแล้วก็เลิกใช้โอ้โหมันติดหนี้เขายาวเลยแต่ว่ามีการเจรจานะครับว่าของเราไม่ใช่เจ้าของเดิมรเราเป็นเจ้าของใหม่ไปซื้อมาเพราะนั้นเขาก็มีอภัยโทษอ่ะก็คือลดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ไม่ถึงกับนิรโทษแต่ให้อภัยก็เสียแต่เสียน้อยหน่อยว่างั้นเถอะโอ้โหไม่งั้นเป็นแสนน่ะโอ้โหมันเป็นตั้งหลายสิบปีนะแต่ก็ได้ก็คือแต่ทะเบียนนั้นก็ถูกยกเลิกไปก็ได้ทะเบียนใหม่ได้ทะเบียนเบอร์แล้วเลขก็เป็นเลขใหม่เลขใหม่ครับใช่ไหมเหมือนรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่เลยใช่ทะเบียนแบบรถใหม่เลยใช่เลยแต่มันก็ไม่คลาสสิกไหมไม่คลาสสิกนั่นสิมันเสียดายตรงนี้ไม่ได้ทะเบียนเก่าแต่ก็เก็บไว้ทะเบียนแล้วก็เก็บไว้เวลาใครถามเราก็เอามาอวดได้ครับเพราะฉะนั้นก็มีกฎอยู่แล้วออกมาเตือนตามกฎซะ3ปีแล้วครับมีเวลา3ปีไปดูแลรถตัวเองซะนะครับที่จอดทิ้งไว้นั่นแหละนะครับทีนี้มาดูเรื่องของรถไฟฟ้าบ้างนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยก็หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายนะครับว่าจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชียหรืออาเซียนเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่านโยบายมันยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยทางหลายๆหน่วยงานนะครับรวมกันเนี่ยก็เลยจัดทำร่างขึ้นมามีชื่อว่าการส่งเสริมและพัฒนายานยนต์สมัยใหม่นะครับเป้าหมายของด้านนี้มีการระบุเป้าหมายหลายอย่างเช่นบอกว่าจะมีการเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายยานยนต์ที่ปล่อยไอเสียต่ำเขาเรียกว่า low emission vehicle หรือ LEV เนี่ยนะครับแล้วก็จะเพื่อมุ่งไปสู่ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ zero emission อันนี้คือรถไฟฟ้าเลยละคือ ZEV นะครับก็เป็นพวกรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่นะครับหรือใช้ฟิวเซลอะไรพวกนี้นะครับกำหนดไว้ว่าภายใน20ปีหรือในปี2040เนี่ยนะครับจะต้องมีการจำหน่ายยานยนต์ใหม่ที่จำหน่ายเนี่ยจะต้องเป็นประเภทแบบไร้มลพิษ 100% เลย 100% นะครับแล้วก็จะต้องมีหัวจ่ายไฟฟ้าสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เนี่ยครับอย่างน้อยก็คือ 40,000 แห่งทั่วประเทศนะครับอยู่ตรงไหนบ้างมันยังไม่บอกนะไม่บอกก็ 40,000 แห่งทั่วประเทศก็เยอะนะเยอะก็เยอะแต่มันต้องดูว่าอยู่ที่ไหนด้วยสำคัญ 40,000 แห่งไม่รู้ผมว่าปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้ยังมีไม่ถึง 40,000 แห่งนะนั่นก็สิอันนี้เยอะกว่าปั๊มที่ไหนบ้างครับแล้วก็ภายใน20ปีเนี่ยนะครับก็คือมันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะครับหรือเรียกว่า next generation automotive เนี่ยรวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆนะครับทางไอ้บันทึกเล่มนี้นะครับก็บอกว่าสมุดปกขาวด้วยนะสมุดปกขาวใช่เรียกสมุดปกขาวด้วยยอดจดทะเบียนรถ ZEV นะครับจะต้องคือรวมทั้งหมดเลย ZEV ที่เขาบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถส่วนบุคคลรถจักรยานสองล้อรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยต้องได้เท่าไหร่เป้าหมายอย่างที่บอกนะครับโดยเฉพาะรถประเภทปลั๊กอินไฮบริดและประเภท BEV ก็คือรถไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยพอถึงปี2036เนี่ยต้องมี 1.2 ล้านคันนี่เป็นคันอ๋อเป็นคันนี่ระบุเป็นคันว่าประมาณการของเขานะครับครับแล้วก็ภายใน2040ก็ต้องเป็น 100% ก็คือปล่อยมลพิษเป็นศูนย์นะครับก็พวกพลั๊กอินก็ไม่นับแล้วสิใช่ไหมไม่นับสิเพราะมันไม่ศูนย์พอถึงอีก20ปีจากนี้เนี่ยพลั๊กอินไฮบริดก็ไม่นับเพราะมันไม่ใช่ศูนย์ไม่นับ
ไอเสียยังมีไม่มีด้วยต้องไม่มีเลยคือถ้าตามเป้าหมายนี้ต้องไม่มีต้องไม่มีเลยต้องศูนย์พันไปเลยนั่นไงแล้วพวก เอาละที่จะออกมาใหม่เนี่ยก็คือเขาบอก 100% เลยต้องเป็นรถไฟฟ้าไฟฟ้าแบบ 100% เลยไม่มีไอเสียเลยแต่คราวนี้รถที่ยังจดทะเบียนอยู่เนี่ยจะทำยังไงคือไม่ได้บอกนะไม่บอกไงไม่ได้บอกแล้วคราวนี้เนี่ยสมมติคนที่ซื้อปีที่19เนี่ยพลักอินไฮบริดเนี่ยปีที่20ต้องเลิกใช้ไหมเนี่ยมันมีอะไรที่มันยังต้องคุยกันมีรายละเอียดมีรายละเอียดนี่มันเหมือนเป้าหมายที่ตั้งไว้ถูกแล้วแต่เป้าหมายเนี่ยมันตั้งง่ายเส้นทางที่เดินไปเนี่ยเส้นทางที่เดินไปยากมันยากคือไอ้บอกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยใช่แต่ว่าเส้นทางที่เดินไปเนี่ยมันต้องเอาให้เคลียร์นะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งกรอบเวลาให้ไงแล้วก็จะได้ดูกันไปคิดเราเองมีกรอบเวลาให้แล้วไงว่าภายใน20ปีนี้ยังไงถึงเป้าหมายนะก็บอกว่ามันสอดคล้องกับต่างประเทศด้วยนะอย่างในนอร์เวย์ก็กำหนดแล้ว2025ในอินเดียสวีเดนเยอรมันเนเธอร์แลนด์เนี่ย2030ฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ย2040นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เห็นไหมรถไฟฟ้าเริ่มถูกลงละMTM มาต้นนั่นเองมาแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นแนวโน้มมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามเป้านี้นะครับครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมยังคำนึงอยู่ตลอดนี่นะครับก็คือว่าผมตั้งไว้4ข้อไงสี่ข้อว่าไอการที่ประเทศไหนจะเป็นรถไฟฟ้าคุณสมบัติของประเทศเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องเป็นประเทศที่พลเมืองไม่มากตะกี้เนี่ยผมสะดุดใจตรงไหนรู้ไหมอินเดียผมอยากดูจังเลยอินเดียนี่ไปประกาศว่าจะอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะต้องเหมือนฝรั่งเพราะว่างั้นเถอะจะต้องไม่มีไอ้รถที่มีไอเสียอีกแล้วเอาละผมอยากดูจริงอินเดียพลเมืองมากนะอันที่สองเนี่ยพลเมืองต้องร่ำรวยนะนะอินเดียก็ไม่ใช่อินเดียก็ไม่ใช่อ่ะรัฐบาลต้องมีเงินพอที่จะไปตั้งไอ้44,000อันอะไรเนี่ยนะให้ได้ด้วย10ปีนะอินเดียเนี่ยผมดูเอาละไม่ว่ากันนะฮะคราวนี้พอมาอันที่3เนี่ยก็คือต้องหาไฟเก่งบ้านเรายังไม่หาไฟไม่เก่งนะพอหาไฟจะมีเผาถ่านหินก็ไม่ได้จะมีน้ำก็เดี๋ยวสัตว์ป่าตายมีไอ้กังหันก็ไปเข้าที่สปก.มันยุ่งไปหมดไง คือบ้านเรายังหาไฟไม่เก่งแล้วจะบังคับ20ปีต้องหาไฟให้ได้นะไม่งั้นไม่สำเร็จเหมือนกันนะและอันสุดท้ายเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมไงอุตสาหกรรมที่เราตอนนี้มีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเลยนะของชาติเลย20ปีนี่ให้เขาปรับตัวยังไงไม่ต้องอะไรอ่ะMazdaเพิ่งตั้งโรงงานทำเครื่องยนต์สันดาปภายในไปบอกเขาตอนนี้เขาตั้งไปแล้วอ่ะเขาใช้เงินไปเท่าไหร่นะแล้วบอกเนี่ยต่อไปอีกไม่นานนะผมฉันจะเลิกนะอ๋อไม่ใช่20ปีเออนั่นไงคืนทุนเนี่ยนี่เป็นอะไรที่มันไม่ใช่กำหนดใช้นิ้วดีดเนี่ยครับมันต้องดูข้อเท็จจริงด้วยมันต้องดูทางอุตสาหกรรมด้วยครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเป็นนักคิดอ่ะพวกนี้ก็จะคิดเอาเนี่ย20ปี30ปีใช้ดีดนิ้วอ่ะแต่ไอ้คนที่มันจะเจอเนี่ยคือพวกอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหนื่อยไงทางเดินอย่างที่คุณสายยศว่าเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยมันมีขวางหนามอะไรไหมมันต้องดูด้วยไงไม่ใช่ไปตั้ง20ปีแล้วก็เอาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยๆ คิดกันใจเย็นๆเขาก็บอกไม่ใช่หน้าที่เขาไงเขาวางเป้าไว้ก็ถ้าทุกคนคิดอย่างเงี้ยนะคุณก็ปรับตัวเอาเอาไปดูที่มาเลเซียบ้างมาเลเซียก็มีเรื่องรถไฟฟ้าเหมือนกันจะเป็นรถไฟฟ้าแห่งชาติด้วยรัฐบาลมาเลเซียก็ไม่ใช่ผลักดันแต่รถยนต์เครื่องยนต์รถยนต์แห่งชาติที่เป็นเครื่องยนต์เท่านั้นที่เราเคยอ่านข่าวกันไปนะครับแต่จะสนับสนุนให้เกิดรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกด้วยรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของมาเลเซียให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้มีบริษัทที่รับไปพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าเพื่อส่งมอบแผนธุรกิจให้รัฐบาลแล้วนะครับกำลังหาที่ตั้งโรงงานผลิตนะครับแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆโดยจะพัฒนาเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นอ๋อจากญี่ปุ่นมีพื้นฐานจากญี่ปุ่นนะครับแผนพัฒนาธุรกิจสร้างโรงงานรถไฟฟ้าเนี่ยได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียแล้วนะครับและมีกำหนดเปิดตัวรถ EV รุ่นแรกแล้วด้วยในเดือนตุลาคมไม่ใช่ปีนี้นะปี2021นะครับอีก2ปีก็อันนี้เป็นเป้าหมายเหมือนกันครับมันจะตรงตามนั้นหรือมันจะเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับ
แล้วก็โครงการนี้ก็ไม่ใช่โครงการเดียวด้วยนะครับโครงการรถไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่โครงการเดียวแต่ยังมีกลุ่มอื่นด้วยนะครับซึ่งวางแผนผลิตรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับและมีกำหนดจะเผยโฉมครั้งหน้าในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ปีหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันและจะออกจำหน่ายจริงในปี22ครับก็คือเรื่องรถแห่งชาติครับเรื่องของรถแห่งชาติของมาเลเซียเนี่ยนะครับไอ้ตอนที่เขาออกรถแห่งชาติไอ้ตอนที่จะเป็นรถเล็กนะแล้วก็ออกมารถแห่งชาติเนี่ยก็มีการตั้งกำแพงภาษีกันบริษัทอื่นเช่นบริษัทญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งฝรั่งก็ตามไม่ให้ส่งรถเข้าไปประกอบในประเทศเนี่ยปรากฏว่าผลดีมาตกที่ประเทศไทยคือบริษัทเหล่านั้นก็มาตั้งโรงงานในประเทศไทยทำแล้วก็ใช้ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมาเลเซียก็ส่งของที่ทำจากเราเนี่ยไปขายมาเลเซียตอนนั้นเนี่ยนะครับคนมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่ารถแห่งชาติมาเลเซียมันทำให้เราเนี่ยได้กำไรโดยไม่ต้องมีรถแห่งชาติตอนนี้เอาอีกละมาเลเซียก็จะเริ่มเป็นรถแห่งชาติรถไฟฟ้าแห่งชาตินะครับเอาละมาเลเซียพลเมืองน้อยกว่าเราแต่ก็ต้องเยอะเหมือนกันนะหาไฟเก่งนะเพราะเขามีน้ำมันเขาเผาน้ำมันมาเป็นไฟได้แล้วก็รัฐบาลรวยกับเราเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะสำเร็จมีสูงกว่าเราแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเขาใช้วิธีตั้งกำแพงภาษีใหม่นะเพื่อจะสนับสนุนรถไฟฟ้าแห่งชาติเขาเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่เจริญคือใครก็ตามที่กักบริเวณอ่ะแล้วก็ให้สินค้าตัวเองได้เปรียบก็จะไม่มีการลงทุนจากคนอื่นอันนี้ผมอยากจะดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเดลเก่านะนั่นไงใช้ลักษณะการกีดกันอย่างเงี้ยนะนั่นไงมันเป็นวิธีการเดิมเนี่ยก็คือเอาคนของตัวเองเนี่ยทำจะเก่งไม่เก่งเราไม่ว่ากันนะแต่ว่าพอทำอย่างนั้นมันก็ต้องไปกั้นคนอื่นไม่งั้นคนของตัวเองพอไปสู้คนอื่นมันสู้ไม่ได้ใช่ก็เสร็จเหมือนกันนะนั้นฟังเขาได้นะครับแต่ต้องคิดตามด้วยนะครับอย่าเหอคือคนไทยเราชอบเหอว่าเห็นไหมมาเลเซียมีรถแห่งชาติเขายังทำเลยช่วงนั้นก็มีคนพูดอย่างนี้เยอะเลยโอ้โหพูดไปสิใช่ไหมแล้วทำยังไงอะโปรตอนทำไงตอนนี้ขายเป็นของจีนไปแล้วเพราะตอนนั้นทำออกมาจะส่งไปขายที่อังกฤษเนี่ยอังกฤษบอกชื่อโปรตอนซาก้าโอ้โหดูแล้วเหมือนนักรบไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นรถเขาก็ขายได้เฉพาะที่ของเขานั่นแหละส่งมาขายเมืองไทยก็ไปไม่กี่ปีเรียบร้อยเจอรถคันแรกจบถอนทุนไปเลยทีนี้ใครที่คิดจะวางแผนทำรถไฟฟ้าก็ดูยอดขายรถไฟฟ้าทั่วโลกกันหน่อยนะครับเป็นยอดขายของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ารถไฟฟ้าแบบ plug-in hybrid นั้นมียอดรวมลดลงจากปีช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 9% นะครับอ๋อครับส่วนรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยยอดเพิ่มขึ้น 8% นะครับเดือนสิงหาคมทั้งหมดเนี่ยมีตัวเลขรวมกันนะครับทั้ง hybrid plug-in hybrid และรถไฟฟ้าเนี่ย 157,900 ทั่วโลกครับทั่วโลกนะครับยอด 150,000 กว่าคันเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลง 9% นะครับแล้วทีนี้มาดูยอดรถขายรถสูงสุด3อันดับนะครับรถไฟฟ้านะครับอันดับ1ก็คือ Tesla โมเดล3นะครับยอด 20,000 กว่าคันครับแล้วก็เป็นรถจีนนะครับ BAIC 7,500 กว่าคันโอ้โหต่างเยอะแล้วก็ BYD เป็นอันดับ3 5,400 กว่าคันนะครับก็ส่วนปีนี้ยอดรวมทั้งปีเนี่ยของปีนี้เนี่ยครับเทสลานำอยู่นะครับเดือนมกราถึงสิงหาเนี่ยทำได้ 168,000 กว่าคันครับยอดเมื่อกี้นี่เป็นยอดของเดือนสิงหาอย่างเดียวสิงหาอย่างเดียวอันนี้รวมมกราถึงสิงหามกราถึงสิงหาก็กี่เดือน9เดือนใช่มั้ย8เดือน8เดือน 168,000 กว่าคันสำหรับเทสลานะครับอันดับ2เนี่ยห่างจากเทสลาเป็นแสนคันเท่าไหร่ไม่บอกตัวเลขมารถจีนรถจีนก็คือ BAIC เนี่ยอ๋อครับห่างเป็นแสนคันอันนี้ก็คือสถานการณ์ของรถไฟฟ้าตลาดรถไฟฟ้าตลาดรถไฟฟ้าซึ่งอันนี้รวมจีนด้วยใช่ไหมรวมจีนด้วยรวมจีนด้วยขนาดรวมจีนด้วยยังขายแสนกว่าคันเท่านั้นเองครับโอ้โหฟังดูแล้วเหนื่อยนะที่เราตั้งเป้า20ปีจะต้องขายให้ได้ล้าน2แสนคันก็คือนี่ไฟฟ้าล้วนนะไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าล้วนครับสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับมีเรื่องของรถไฟฟ้าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมาเซราตีนะครับมาเซราตีบอกว่ามีแผนจะพัฒนารถไฟฟ้านะครับ
โดยเริ่มที่รุ่นกิบลี่ในปีหน้านะครับก็เนื่องจากทางบริษัทแม่ของเขาเนี่ยก็คือ FCA เนี่ย Fiat Chrysler Automobiles นะซึ่งมี Mercedes อยู่ด้วยเนี่ยประกาศลงทุนผลิตรถรุ่นใหม่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ขับอัตโนมัติเนี่ยในโรงงานอิตาลี3แห่งนะครับเพราะนั้น Mercedes ก็จะพัฒนาเป็นระบบไฮบริดก่อนนะครับพัฒนาระบบไฮบริดแล้วก็มีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับการชาร์จไฟการระยะทางวิ่งที่นานกว่าอะไรเนี่ยนะครับก็คือนี่คือเป้าหมายการพัฒนาของเขานะครับแล้วก็เป้าหมายอีกก้าวนึงก็คือการพัฒนายานยนต์ไปสู่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งมี2ระดับคือระดับที่มีระบบช่วยขับบนทางหลวงกับระดับที่เรียกว่าเต็มรูปแบบเลเวล5นะครับรุ่นแรกที่จะใช้ไฮบริดนะครับก็คือกิบลี่อย่างที่บอกเริ่มในปีหน้านี้แหละนะครับจะผลิตที่ตูรินอิตาลีนะครับเป็นสปอร์ตแล้วก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างที่บอกนะครับผสานกับความคลาสสิกแบบมาเซราตีนะครับรุ่นต่อมาเป็น SUV SUV เนี่ยจะผลิตในไตรมาส2ไตรมาสแรกของปี20เหมือนกันแล้วจะออกสู่ตลาดในไตรมาสในช่วงปี2021นะครับอันนี้พูดถึงการลงทุนโรงงานเพิ่มนะครับโดยรถเนี่ยจะออกในปี21นะครับครับแล้วก็เขาหวังเลยว่า SUV รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นเรียกว่าตัวทำเงินของเชิดหน้าชูตาเชิดหน้าชูตานะครับแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมแล้วสำหรับการนำระบบไฮบริดมาใช้กับรถยนต์การทัวริสโมและการคาร์บิโอนะครับซึ่งผลิตที่ตูรินนะครับครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีในเลอปันเต้โคโตโปเต้แล้วก็กิบลี่ด้วยครับครับอันนี้เป็นเหมือนคำโฆษณาเขาครับว่าเขาสนใจเรื่องไฟฟ้าเน้นคุณภาพแล้วก็ DNA ของเดิมแล้วก็เน้นการผลิตที่อิตาลีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไม่ใช่ไปเที่ยวผลิตตามยุโรปตะวันออกหรืออะไรหรือไปจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับมีการพัฒนาห้องพ่นสีแบบพิเศษนะครับมีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีห้องพ่นสีที่ลูกค้าสามารถไปดูการพ่นสีได้ทุกขั้นตอนโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเรียกว่าเป็นกลุ่มเฟียสเป็นแผนมาเซราตีทำไมเฟียสไม่พูดบ้างสอดคล้องกับกลุ่มเฟียสกลุ่มเฟียสเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับครับเป็นไฮบริดเนี่ย12รุ่นแล้วก็จะมีเฟียส500โฉมใหม่ครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวเล็กอันนี้ก็คือแผนของเฟียสอยากรู้นี่แหละโอเคคือดีใจมากเลยที่คุณสยศออกเสียงมาเซราตีก็มาเซราตีก็ออกเสียงนี้มาใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยมักนิยมพูดเสียงสั้นครับชอบเขียนกันมาเซราติอย่างเงี้ยมันไม่ติครับตัวไอลงท้ายภาษาอิตาเลียนนี่มันตีมันสปาเกตตี้อย่างเงี้ยเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลัมโบกินีสปาเกตตี้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะเพราะนั้นมาเซราตีก็เป็นมาเซราตีช่วยอ่านแบบนี้ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันเวลาเจอคำว่าสระอีเนี่ยของอิตาลีนะอ่านเสียงยาวอ่านเสียงยาวประเทศอิตาลีไม่ใช่ประเทศอิตาลีว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเราได้นะครับ facebook.com/anatomy คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Anatomy เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและตอนนี้ครับก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ง่ายมากๆนะครับมาจากช่วงเอ็กซเรย์คำถามที่อยู่ว่าในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเราได้นำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำของ Mercedes-Benz รุ่นไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์รายการนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์มาพร้อมๆกับคำตอบด้วยนะครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบและคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องพร้อมกับทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคานาโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคานาโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ